เยอะมาดูเกมในครึ่งเวลาอันนี้ต่อเกมระหว่างมอโต้กับทางด้านป๋าหมีครับมอโต้เองเงื่อนไขเดียวที่พวกเขาจะกลับมาได้ต้องชนะความห่าง2ประตูเป็นอย่างต่ำเพื่อจะตีเสมอในทางทฤษฎีครับมีครับเป็นไปได้ครับทฤษฎีมาแล้วทฤษฎีเป็นไปได้ครับ20นาทีครับเห็นทฤษฎีนี่มาทุกคู่เลยครับแต่ว่าไม่มีทีมไหนทำได้สักทีต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจกับทุกทีมครับโอ้โหด้วยสกอร์ที่มันตามหลังแบบนี้ทำให้เกมมันต้องแบบนี้ครับที่มือเข้าไปแล้วตาบานเพื่อหนึ่งประตูเนี่ยครับที่รอคอยอยู่ครับโอ้โหนี่เหลือกิจครับลงสนามมาครึ่งหลังไม่ถึงนาทีครับนี่เปิดฉากมาแล้วกิจที่เพิ่งจะได้ลงมาครึ่งหลังเนี่ยเรี่ยวแรงยังกดอยู่แล้วยิงไปมืดมาเป็น2ประตูต่อ1ในเกมนี้ครับแล้วตอนพอรวมเนี่ยความห่างเหลือแค่ประตูเดียวแล้วครับโอ้โหดูดีๆนี่ตอนนี้เหมือนฟ้าได้น้ำเลยครับโอ้มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยครับเกมนี้ตามหลังแค่ลูกเดียวนี่มันเป็นใจให้ทางมอโต้ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าใน4คู่3คู่ที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่เป็นเสียเปรียบมาก่อนในเกมแรกเนี่ยยังไม่มีทีมไหนสามารถพลิกกลับมาเอาชนะหรือตีเสมอได้สักทีมครับแต่ว่าหมอออโต้นี่ตอนนี้เริ่มมีความหวังแล้วครับขออีกแค่1ประตูครับโอ้ระยะทางที่มันห่างแค่ลูกเดียวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับป๋าหมีเนี่ยทำได้หมอออโต้ผมก็ทำได้เหมือนกันนะเกมที่แล้วนี่เราเป็นการอ๋อโต้นำก่อนแล้วก็โดนสามลูกด้วยนั่นแหละกินนั่นแหละเฮ้ยยังไงเฮ้ยรับช่วยกันหน่อยรับช่วยกันหน่อยแล้วเรียกว่าป๋าหมีเนี่ยพวกเขาเนี่ยรอบก่อนหน้าเนี่ยเคยไปโกงความตายมาได้ต้องการ3ประตูแล้วพวกเขาทำได้เกมนี้แล้วก่อนรอบก่อนหน้านี้ครับสามประตูเพื่อเสมอแล้วจะตีตัวที่ชนะเขาทำมาแล้วโอ้โหแต่เกมนี้พวกเขาสกอร์อีกยังเป็นต่ออยู่ครับถ้ามองในหลักความจริงครับดีเพชรเดินเกมแบบนี้ทำให้ปาเมดี้ขึ้นอยู่รับเฉยๆไม่ได้แล้วมวยถ้าตั้งกายอย่างเดียวไม่มีคะแนนครับบอลตั้งรับอย่างเดียวไม่มีประตูเพราะฉะนั้นต้องเปิดกาดแล้วแลกกันบ้างครับก็บางทีเกมฟุตบอลเนี่ยไปตั้งรับอย่างเดียวแล้วหลายๆคนบอกว่ารอโดนแต่ว่าบางคนก็มั่นใจในเกมรับของตัวเองนะอย่างเช่นเจรนครนี่ประสบความสำเร็จจากเกมรับมาแล้วครับก่อนยุโรปเคยมีผู้จัดการทีมเนี่ยเคยพูดว่าเกมรับเนี่ยต้องมาจับหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลสมัยใหม่ครับเกมก็ต้องยิงเยอะๆแมนซิตี้ทำให้เห็นแล้วครับหมาปอโต้โอ้โหปาได้น้ำจริงๆแล้วตอนนี้วิ่งกันทุกคนเลยครับหมาตรงกลางที่ตุ๊กหัวแตกยาวนี่ครับกระดิ่งมันก็เข้ามอโต้หมดแล้วครับตอนนี้แตะมาด้านเกลียวครับขวาขีดครับมารับนี่ครับตอนนี้มอโต้นี่เอาธนกิจกับกิลมาเล่นคู่หน้านี่ต้องบอกว่าเนี่ยสองคนนี้ประสานงานกันได้ค่อนข้างดีครับเราลูกหน้าเอ้าโอ้โหชายอีกแล้วป่ะไอ้มันยืนทำไมกันสามคนสุดแย่พี่ต้องไปรับพี่เกือบแล้วเมื่อคู่นี้เลยดีแล้วสับบอลไม่ดีแล้วหมาหนีต่อไปอีกนิดนึงครับอีกครั้งนิดหน่อยจะโดนลงโทษมาแล้วทุกคนครับอีกครั้งก็ชายโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเห็นที่ก่อนเลยนะด้านปาหมีครับใช่ครับแล้วก็เรียกว่าขึ้นเวลาหนังที่ตอนนี้เริ่มจะเป็นมอโต้ครับบุกได้ดีกว่าแล้วครับพยายามส่งสัญญาณบอกเพื่อนแล้วตอนนี้แต่ดูข้างสนามยังไม่ขยับเลยครับเที่ยวล้างเฮ้ยเบอร์22ล้างเฮ้ยเราจะมีการเปลี่ยนตัวข้างสนามครับจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยข้างสนามครับเนี่ยเอาชายเนี่ยเราออกเองเลยครับโอ้โหนี่ครับมอโต้เหมือนจะเล็งเห็นอะไรบางอย่างครับตอนนี้น่าจะเอากอล์ฟลงมายืนเป็นเซนเตอร์ครับแทนครับเกมแบบนี้ต้องหวังพึ่งคนที่มีประสบการณ์มากกว่าครับใช่ครับทางเป้าเนี่ยก็หมายว่าตอนนี้ระยะห่างเหลือแค่ลูกเดียวครับผ่านมอโต้เนี่ยถูกไว้เลยครับแล้วเปิดทะลุมาสวยปุ๊บหมดเดียวไม่ผ่านนะโจ๊กเกอร์ครับแต่ทิ้งเลยครับโบพี่ปุ๊บกระดกมาตรงกลางไม่ได้แล้วเตะที่มาซ็อกยังถึงครับโบทางฝ้าออกมาสวยเตะกว้างเลยครับยิงลูกนี้
ก็ตกทิ้งลูกสาวโอ้โหไม่กล้ารับติดมือแล้วสักครู่โอ้โหแล้วตีจะไปล็อกหลบพวกนี้เตะไม่ดียังหลุดออกแต่เองบอกบอลลงนี่อันตรายจริงครับหน้านี้มีพี่ตู้นี่ยืนรออยู่แล้วด้วยครับต้องบอกว่าเป็นสีหน้าที่เป็นจมูกไวเหมือนกันครับป่านไม่แล้วหน้าตูเข้าสองครับโอ้โหตอนนี้ป่าผีต้องบอกว่าตอนนี้โดนล่อเป้าแล้วเกมรับแล้วก็ตรงกลางตอนนี้เริ่มจะหยุดเกมลุกของทางด้านมอโต้ไม่ได้ครับมาทีนี้โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับทางด้านมอโต้ตอนนี้บุกกันนำอยู่ข้างเดียวแล้วเอาแล้วหมุนขึ้นมาทางขวาป๋าหมีคนเดียวจังหวะสุดท้ายแย่งที่บอลกับเพชรแล้วก๊อฟจะไปฟังลูกนี้เป็นป๋าหมีเตะทิ้งออกไปครับเกมผ่าน5นาทีมาเสร็จๆครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับสกอร์เป็นมอโต้นำอยู่2ประตูต่อ1ครับอ้าวแล้วจังหวะนี้มีเสียงนกปี่ซะแล้วครับจังหวะที่นั่นกิวครับเปิดหักข้อกลับมาตรงกลางนี่เหมือนโดนสะกิดครับสิ่งนี้ชี้ไปที่เกิดเหตุครับตรงนี้นะครับแล้วตั้งกำแพงตรงนี้ครับอยู่ที่บอลนี่เป็นโบ้ครับน่าจะตักเข้าไปเอาเล่นสั้นเสียมาแล้วยิงไกลลูกนี้ก็พลาดเลยโอ้จะเอาตีออกครับแม่ของผู้เล่นในเกมรับครับแล้วจะส่งเอาทางด้านเดียลงมาครับตีก่อนยาวมาเนี่ยตอนนี้ข้างหน้าเก็บบอลไม่ค่อยได้ครับป๋ามีเอาแล้วให้มาทางหลังจับจับไม่ดีซะอีกครับแม่นี่ครับผู้กองหน้านี่ต้องคิดถึงกันแน่เบ้นแน่นอนเลยของป๋าหมีครับโอ้โหได้คิดเบ้นอยู่ลูกแบบนี้อันตรายทุกลูกแล้วแล้วพี่ตุ้ยตอนลุยคนเดียวเอาเดียวแปะเอาแล้วสาวประตูบอลหนึ่งแล้วสกอร์รวมเนี่ยเสมอกันสามประตูต่อสามนะครับใช่ครับเอาแล้วฮะตอนนี้ครับสี่ประตูต่อสี่สกอร์รวมครับเกมนี้โอ้สกอร์นี่ก็เรียกว่าเปิดเกมที่แล้วครับจิ้งจกลงไปป่าหมีชนะมาได้ครับในเกมแรกกับ3ประตูต่อ1แล้วตอนนี้เป็นมอเตอร์ครับขึ้นนำ3ประตูต่อ1ครับฟุตบอลเนี่ยมันไม่เหมือนวอลเลย์บอลนะไม่มีเวลานอกครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้คิดป่าหมีเนี่ยต้องข้างนอกเท่านั้นนะช่วยคิดนะครับจะแก้เกมยังไงครับใช่แล้วตอนนี้ลูกเกมเหมือนดูไม่ค่อยดีครับต้องบอกว่าด้านข้างสนามต้องช่วยเพื่อนแก้เกมนะครับโอ้จะปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปแบบนี้โปรเมนต้าเนี่ยเทมาทางด้านมอโต้ครับต้องปล่อยอย่างนั้นครับโอ้โหแผนพวกเขาที่ล้ำลึกจริงๆนะทางด้านมอโต้ครับเก็บคิวกับกินเนี่ยโอ้โหให้โลตาสังหารแบบนี้ครับโอ้โหดูเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรสตาร์ทแบบเล่นธรรมดาครับสุดท้ายเนี่ยผลลุกมาหมดครับสั่งดันด้วยสั่งดันด้วยต้องบอกว่านี่ครับที่บอกว่ากิวกับกิจเนี่ยประสานงานกันได้ดีอยู่แล้วสองคนนี้เข้าขากันครับอีกได้อีกเลยโดยเฉพาะมีพี่ปูที่คอยทะลุทะลวงให้ด้วยหัวลงตัวมอโต้ตอนนี้แต่ในด้านปามอีกนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าขาดหน้าที่เป็นเบนไปยังหาคนมาแทนตรงนี้ทำได้ยังไม่ดีเลยครับใช่ครับเอาแล้วบอลเปิดช้าเกินไปครับก่อนซ้ายกิวปั๊มทิ้งบอลแย่มาแล้ววันนี้พี่ปูถือก่อนครับปาดออกมานะครับเพชรเบิ้ลโอ้โหจังหวะสุดท้ายแรงไปเยอะครับแล้วประตูต่อจากนี้ครับถ้าเกิดมีครับไม่ว่าเป็นทีมไหนครับมอโต้หรือว่าปาหมีครับสำคัญสุดๆครับถ้าทีมไหนได้ขึ้นมานี่ได้เปลี่ยนทันทีครับประตูต่อไปสำคัญมากๆครับจะขึ้นนำด้วยสกอร์รวมทันทีครับถ้าทีมไหนได้จะได้เปลี่ยนครับแต่ถ้าเกิดซับเบอร์ขึ้นสกอร์แบบนี้อาจจะต้องไปดวลกันถึงดีกาครับล้างมาเลยล้างไอ้บอลยังไม่เคยมีครับในรอบที่ผ่านมาครับผ่านไปทั้งสองทีมก็คงไม่อยากโดนจุดโทษแล้วใช่ครับโดนจุดโทษตอนนี้ต้องพูดว่าต้องเข้าไปดิตัวคือสาวตัวครับหลายๆอย่างครับตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าไปถึงจุดโทษนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเลยล้างเลยบอลนะบอลเอาโอ้โหเกือบก็จังหวะนี้ต้องก็ไปปล่อยให้ผู้สาวตูเล่นแล้วไม่เห็นเพื่อนโดนวิ่งโฉมใหม่คนครับเออชันแลบจังหวะสองถึงก่อนครับมอโต้พี่ปุ๊กเอาเพิ่นจังหวะนี้ยังถึงครับเพชรหามองข้างหน้าครับมีอยู่คนเดียวครับรออยู่ในกรอบครับกิจเพชรปาดออกมาทางซ้ายกิว
โอ้โหดูพลิกไม่ได้ครับกิรูจังหวะสุดท้ายปั๊มบอลเราได้ลุกขึ้นครับอ๋อ10นาทีครับของครึ่งเวลาหลังนี่ผ่านไปครับครับคุณแทนนะให้สัญญาณนี่นะตะโกนนะครับเพื่อบอกให้เป็นเทสครับโอ้โหคนที่เปลี่ยนลงมาจะเป็นแกนเอาอีเล็กโตลุกเหมือนกันครับโอ้โหนี่กะเอาชนะเลยครับใส่มาตอนนี้กินกิ้วพี่โป๊ะเอายาวมาอีกครับเอาครับลุกเต็มตัวแล้วตอนนี้มอโต้แล้วปุ่งสะบัดที่ลึกผ่านหน้าปากประตูครับโอ้โหสะดุ้งปุ่มครับใช่ครับยาวพอแก้แล้วยาวแม่ต่อจากนี้จะพลาดไม่ได้แล้วทางด้านปามีต่อด้านนี้พลาดมา 2-3 ประตูครับมาดูครับไอ้ปุ่มด้านขวาครับของกอโต้บอลเปิดโอ้โหแม่ทะลุมาหมดครับเปิดอีกทีนึงแล้วมาปุ่มไม่ถึงแล้วต่อไปท้ายครับมอโต้ครับชิ้นชิ้นเบอร์ห้าเนี่ยเบอร์ยาวขึ้นมาแล้วตู่ว่าข้างหน้ามีอยู่คนเดียวก็ป๋าหมีตูนบอลลงมาสวยครับแล้วจะแตะผ่านก๊อกไม่ได้แล้วก่อนสุดท้ายจะหลับออกไปครับเงียบเงียบหายไปเลยนะครับบอยครับป๋าหมีบอลมาไม่ถึงแล้วตอนนี้ครับขึ้นทางขึ้นมาแล้วแรกเนี่ยก็บอกว่าหายไปจากเกมเลยครับเป็นด้านมอโต้ที่เหมือนฉายแบบที่ล็อกขาดเดียวครับท้าบอยบอยที่เจอบอลอย่างนั้นต่างเปล่าแล้วนี่ตังเลยบอลตังเลยบอลตังเลยบอยยิงได้อีกเลยเว้ยบอยบังเลยเฮ้ยตามไปเฮ้ยเฮ้ยบอลไปบังบอลเลยก็ไปดิเฮ้ยก็ไปตามบอลเฮ้ยกลายเป็นบอลคู่เล็กเนี่ยแม่ตามบอลคู่ใหญ่ด้วยครับได้ครับนายเขาเด็กเลยเขาเยอะเหลือเกินคู่นี้ครับบอยวิ่งซอยเท้ามาปั่นโค้งแล้วโอ้โหตกจริงจังหวะสุดท้ายยิงอีกทีนึงแล้วผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกฟาวไปก่อนแล้วครับโอ้โหเรื่องแบบนี้ครับคนดึงเท้าคนดึงมือแล้วยังไงต้องเป่าให้ด้านมือเนี่ยได้ปักหือแล้วครับโตครับแม่ตัวเจียนจนไปเหมือนกันนะแม่ด้านมอโต้ครับเกือบครับแล้วต่อบอลกันอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหโดนดักตลอดครับต้องไม่ขึ้นเนี่ยโดนนะปากเอาครับตอนนี้บอยเข้ากลางแตกลูกนี้ได้ขาวครับเฮ้ยบอยเฮ้ยหลังดีดีเฮ้ยแปลงสี่คนเลยครับแปลงสี่คนเลยครับลูกฟรีคิกตำแหน่งอันตรายครับโอ้โหอ้าวครับฟรีคิกจังหวะที่สำคัญสำหรับป๋าหมีครับถ้ายิงเข้าจะขึ้นนำทันทีครับสำหรับสกอร์รวมครับเล่นดูเนี่ยดันขึ้นมาหมดเลยครับไอ้บอยไอ้กาบจะเล่นสูงยังไงครับถึงบอลจะมีทั้งบอยและบอลเจอร์เลยครับบอยกับเท้าขวาขยับเข้าไปแปลกันสั้นๆลงสู่ลูกนี้โอ้โหจังหวะแรกเนี่ยแปลให้เพื่อนแปลเพื่อนจะแปลให้ผิดแปลไม่ดีครับใส่ยกมาเลยโอ้โหดูว่าตอนนี้เฮสติ้งสูงเลยครับนะป๋าหมีปูข้ามฟากมาขวาบอลเอาแล้วยาวแม่บอลชนแบบไม่ได้ไม่ได้โต้เลยเกี่ยวกันบอยดีแล้วขาสวยเติมมาแล้วจริงลูกนี้ผมใช้ครับโอ้โหโยชนขาบอลเลยเนี่ยยังเลยครับโอ้ยยังไม่ตายครับยังได้มอโต้ครับนี่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 คนยังงงเลยลืมคิดจังหวะนี้น้องบอยดันขึ้นมาสูงแล้วนะป๋าหมีบอลจะสวนกลับแล้วไม่ได้ไปช้าไปมาดูตั้งแต่จากการตัวเองครับสำหรับบอสเขาบอกยาวจะสาดขึ้นไปข้างหน้าครับในกล่องผิดพลาดครับยาวบอกว่าสาดยาวไปแล้วครับ ยาวผมชื่อแน่นอนครับเดี๋ยวดูว่าสาดยาวจริงๆครับลูกนี้แล้วผู้สาวตูนชกทิ้งได้ครับเอา5นาทีต่ออย่างนี้ครับกดดันทั้งผู้เล่นแล้วกดดูเลยครับโอ้โห
หรือว่าคู่นี้จะมีจุดโทษหรือเปล่าครับแม่ไม่แน่ครับมาถึงตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลจากสวยแล้วยิงแต่ที่เราสองคนจังหวะนี้พี่โป้ดูคือไม่ยิงจังหวะแรกครับมาแล้วปูแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับเข้าป่าหมีต้องมีจังหวะที่บอลสองทีมดูว่าบอยเปลี่ยนมาทับขวาถึงแล้วดูเลือดก่อนก็ได้จังหวะคู่ปูเป็นแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวกันสนามครับคนจังหวะของพี่ปูนี่ต้องบอกว่าตัวเองตัดสินใจน่าจะช้าไปนิดนึงครับใช่ตัดสินใจยิงไปเลยไม่ได้ยิงได้ลุ้นเลยครับน่าจะมีโอกาสเข้าสูงทีเดียวโอ้โหแล้วแกไม่ยิงลูกเมื่อกี้นี่เกือบเสียด้วยครับถ้าเสียนี่ไปกลับเลยครับเลยครับเอายังอยู่ที่ป๋าหมีครับแทงมาสวยครับทางขวาปาดแล้วกลางไม่ผ่านครับไปเลยเดี๋ยวเลยไปซ้ายเลยหน้าและหน้าจะโดนนะหน้าน้องตัวออกแล้วเอาลูกไปกินที่บอลครับกินพลิกให้มาโอ้โหกลางก็ตัวบอยจะถ่ายลูกนี้เจอพี่ปุ๊กเราเสียบอยครับจังหวะมือไปถึงตรงนี้แล้วข้างหลังครับพี่ปุ๊กนี่เจ้าตัวรู้เลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับเอาลูกมาตัดสินกรรมการครับจังหวะผ่านไปแล้วรอขอโทษกันครับดันไปเลยดันไปแม่จริงๆแล้วตอนนี้ตัวสูงยับบอลยับไปโดดขึ้นมาเลยนี่ข้ามไปขวาปอยดูปอยตอนนี้เจอลิงจะไปยังไงครับแล้วดูพี่ตู้นี่รออยู่แล้วรอฉกเลยครับโอ้โหแล้วหลอกสวยด้วยครับถ้าไปทีนึงเนี่ยบอยปล่อยการเล่นเองนะลุงนี่ลาบอยเอ้ยนี่เหี้ยสาวหูก็แล้วบางทีตาแกลุกขึ้นมาเยอะแล้วหลุดไม่ทันเลยต้องระวังครับอันตรายครับโอกาสที่จะถ้าเสียประตูโอกาสที่จะกลับมายากมากครับตอนนี้โอ้โหเห็นเปล่าเฮ้ยแล้วปอดดูโอ้โหนี่ว่าเสียสองสองไปแล้วป่ะโอ้ยที่ด้านบนที่นึกว่าเสียกันเรียบร้อยแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหพี่สาวประตูนี้มาจะคุยกันน่าจะยังคิดว่าน่าจะเข้าเลยครับโอ้โหพี่หน้าตั้งเลยอีกนิดเดียวนี่ครับอีกนิดเดียวครับตั้งสนามตะโกนมาอีกนิดเดียวงานเราจะสำเร็จแล้วครับโอ้โหมีโอกาสทั้งสองฝั่งครับตอนที่ให้ผมเลือกนี่ผมเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วบอลแต่ได้แล้วแปลติดผู้สาวตูครับต้องมีสมาธิเกมแบบนี้ครับผมก็เท้าเลยปามีเรายังไงตอนนี้เปลี่ยนเอาตัวลุกลงแล้วครับโอ้โหก๊อฟออกปวดคอสองเลยครับโอ้โหเกินแล้วเกินแล้วกิดเกินแล้วเกินแล้วจะเอาใครออกครับจะเอาใครออกคนเดียวครับคนเดียวครับคนเดียวครับเลือกเลยครับคนเดียวครับโอเคครับหน้าคนโคต้าครับหน้าคนครับครับโอ้ยนะครับตอนนี้ไปก็ไม่มีเด่นเป็นตัวผู้เล่นแล้วใช่ครับโอ้โหเอาละครับบอยจูบตอนนี้ต้องเอาทักษะส่วนตัวมาใช้แล้วบอยลุยจัดลุยไปจังหวะที่จิ้มที่บอลครับเอาละบอลสุดท้ายโอ้แล้วไปเล่นเนาะโอ้โหจังหวะนี้น่าจะปล่อยออกข้างครับอย่าเร่งมากอย่าเร่งมากโอ้โหดูว่าตอนนี้มาต้องบอกว่าโปรแกรมตั้งเทมันทางป่าหมีครับอย่างที่บอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ไปทิ้งเอาไว้แล้วถูกตบตีสุดท้ายครับเดี๋ยวไม่รู้ทุกเวลาบาดเจ็บครับไปด้วย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 มีเวลาครับนับถอยหลังเลยครับตอนนี้2นาทีครับ
โอ้โหโต้ต้องไก่นุ่มครับแล้วเปิดตีนครับลูกนี้ไปโยนเข้าไปแน่แล้วบอลยังไม่ออกครับบอลยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกครับขาดขาดทิ้งลงไปเลยครับใช่ขาดเสียทีมหนึ่งไม่รู้ครับอีกทีมหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากครับรับแล้วก็เตะทิ้งอย่างเดียวนี่ฮะอันนั้นแผนเตะทั้งนั้นเลยทำไปดิโอ้โหแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาบีบหัวใจทั้งสองทีมครับทั้งมอโต้แล้วก็ป๋าหมีครับเฮ้ยแล้วดีเล่นสั้นมามอโต้ตัวบางอยู่แล้วจะพลิกไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วก็โอ้โหกิดก็หันไม่ได้ไม่ได้ครับตายตั้งแต่จะป๋าประตูก็ป๋าหมีตัวเปิดยาวขึ้นมาข้างหน้าครับคนเดียวครับโอ้แล้วได้เป็นเตะมุมจังหวะแล้วของไทยตอนนี้แบบหลังตู้สุดท้ายของมอโต้เนี่ยโหเป็นทางนั้นยาวจริงๆเป็นผู้เล่นตัวลุกครับดูว่าตอนนี้ทั้ง7ผู้เล่นเนี่ยไปตัวลุกล้วนๆครับไม่มีตัวรับแม้แต่คนเดียวครับมีผู้เล่นคนนั้นบอลครับเอาดูว่ามอโต้ยังไงครับปางแต่เล่นสั้นครับบอลจ่ายเวลาแจ๊ดไปครับตู้โหแล้วไอ้หย่าทิ้งออกข้างไอ้ไข่เอาครับตอนนี้ต้องขึ้นแล้วครับมอโต้จะทุ่มไม่ตรงจุดครับลงไปนอนแล้วปูยัดเข้ามาบอลจะทะลุไม่หายว่าตู้โหแต่ทิ้งออกมาโป่งโอ้โหเช็ดไปสวยครับทางซ้ายครับซ้ายทีนึงเปิดหรือเปล่าดูว่าเพื่อนอยู่ในกรอบแล้วเปิดจ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่ตัวกรอบไปอีกแล้วมั้งจังหวะนี้ครับปังเตะทีครับป๋าหมีเบียร์จุดพุ่งยาวขึ้นมาก็ออกหลังแล้วเอาขึ้นไปเลยฮะทางเตะอีกทีครับโอ้โหเอาขาเลยเวลาเหลือไม่มากแล้วว่าป๋าหมีได้ครับจังหวะนี้เตะทิ้งออกมามอโต้แล้วก็เป็นป๋าหมีโอ้โหว้าวครับเมื่อเวลาใกล้จะหมดทันทีครับมอโต้โอ้โหแล้วก็โอ้โหขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับทางมอโต้แล้วก็ป๋าหมีครับเชิญที่กลางสนามครับโอ้เชิญเลยโอ้โหวันนี้ครับมอโต้เป็นอีกหนึ่งแชมป์ที่พวกเขาแพ้แบบไม่น่าแพ้ครับก่อนหน้านี้พวกเขาเคยจะได้แชมป์มาแล้วมาโดนยิงนาทีสุดท้ายครับโอ้โหเกมนี้ครับไฮไลท์มาอยู่ในช่วงท้ายเกมอีกแล้วครับสำหรับมอโต้ครับโอ้โหทำดีมาทั้งเกมครับโอ้วันนี้อย่างน้อยๆพวกเขาแม้ว่าจะแพ้ก็จริงแต่ว่าโอ้จะแม่แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีก็ต้องบอกอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ไปแพ้ต้องบอกว่ามาแพ้ไทยตัวเองในช่วงท้ายเกม